ียวยาวต้องเอามาทอดก่อนฮะเดี๋ยวพอทอดเสร็จจะส่งไปเทปทองเทปทองผัดพี่ทำกระเพราพี่นิดก่อนค่ะอาจารย์วันนี้เตรียมผัดมะเขือยาวครับอาจารย์เอาไหมฮะมะเขือยาวเนี่ยอันนี้เพราะเมื่อกี้ถ่ายพี่อ้อมทอดไว้อ๋อโอเคโอเคเดี๋ยวรู้ขอผัดกับอันนี้ก่อนค่ะมะเขือยาวนะครับขอหมูสับตู้เย็นตู้นี้ป่ะผัดมะเขือยาวเนี่ยเป็นอะไรที่คนชอบดูอ่ะแล้วขายดีไหมฮะขายดีค่ะแต่ว่าพอทำคลิปผัดมะเขือยาวของเจ้าไหนก็จะคนชอบเข้ามาดูแต่ว่าจริงของเวลาขายก็ขายดีด้วยนะมึงที่แม่หกในกระทะกะเพราเนี่ยเดี๋ยวต่อมะเขือยาวเลย ไปด้วยกันได้ค่ะไปด้วยกันได้ก่อนหน้านี้ผัดกะเพราไปใส่กล่องนะฮะซึ่งเพื่อนๆเห็นเมนูเข้ากล่องที่ทำตอนนั้นเท่าไหร่600กว่ากล่องนี่มาดูผัดมะเขือยาวอีกเมนูหนึ่งที่ถ่ายเมื่อไหร่คนก็ชอบเข้ามาดูอะไรหรือเปล่าฮะเชฟทองถ่ายใช่ค่ะนอกจากอันนี้แล้วมีอย่างผัดเมื่อไหร่คนก็ชอบเข้ามาดูอะไรนะที่เชฟทองเคยทำยากอะผักกาดดองอ๋อผักกาดดอง แต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเห็นหรือว่าผมมาไม่ตรงไม่ค่อยได้ผัดค่ะเหมือนไม่ค่อยได้ผัดนะถ้าเห็นเมื่อไหร่ของร้านเชฟทองทำเมื่อไหร่ก็ต้องซื้อแหละนี่เป็นเต้าเจี้ยวนะคะกินกับข้าวร้อนๆแล้วก็ใช้โป๊อย่างใช้โป๊ผัดไทยอย่างน้ำตาลนะคะลดหน่อยนึงเติมน้ำเปล่าไปหน่อยนะคะมันกรุบกริบเนาะค่ะได้มีน้ำทุกข้าวใบใหญ่ดีจังค่ะพอนะคะอ
ใจหลังสุดนะเพราะว่าทอดมาแล้วไข่ยาเราพอเรียบร้อยนะคะแค่ทำน้ำแล้วก็คลุกแค่นี้ค่ะนุ่มเลยหอมใบโหระพาค่ะใช่ไหมข้าวโพดมาล้างหน่อย